่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ Food Daily by CT ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนนะคะหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองแพ้ก็เลยถือโอกาสพาแฟนๆมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตที่วัดปรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันในนามวัดเล่งเน่ยี่สองค่ะจุดแรกเราก็จะมาไหว้เทพเจ้าฟ้าดินกันค่ะและนี่ก็คือชุดไหว้ขอพรฟ้าดินนะคะในชุดเนี่ยก็จะมีเต้าเงินเต้าทองมีกระทงเงินกระทงทองมีเทียนเถาจี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความหมายเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตค่ะและในชุดเนี่ยเขาก็จะให้ธูปมาทั้งหมด9ดอกนะคะและที่นี่ก็จะมีที่ไหว้ทั้งหมด3จุดจุดละ3ดอกค่ะจุดที่2เนี่ยก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมค่ะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปไหว้พระแม่กวนอิมกันเนาะเขาก็จะใช้เทียนคู่ค่ะแล้วก็จะมีพระยันแล้วเราก็จะไปสวดตามที่เขาสลักเอาไว้ค่ะแล้วสำหรับยันนี้นะคะเราก็จะเก็บกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะส่วนจุดที่3ก็จะเป็นตัววิหารค่ะซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับอุโบสถของวัดไทยเราเนี่ยแหละซึ่งโดยส่วนตัวแล้วแพรเป็นคนชอบสถาปัตยกรรมอยู่แล้วและที่นี่ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมทางด้านจีนซึ่งมีความผสมกับทางทิเบตด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในประเทศจีนเลยจริงๆและนี่ก็คือวิหารพระประธานค่ะหรือว่าถ้าเปรียบเทียบในวัดไทยเนี่ยก็คือโบสถ์หรือว่าอุโบสถนั่นเองค่ะที่นี่ก็จะประกอบด้วยพระประธานทั้งหมด3องค์นะคะองค์ตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันค่ะแล้วก็2องค์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตค่ะสำหรับเหรียญตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหยอดข้างนอกค่ะตรงพระอรหันต์ค่ะหยอดเสร็จนะคะแล้วก็จะเหลือเงินก้นถุง2เหรียญค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าให้เราเก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าค่ะถือว่าเป็นเงินขวัญถุงค่ะซึ่งนอกจากผู้คนที่มาที่นี่จะมากราบไหว้สักการะแล้วนะคะเขาก็ยังมาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมของวัดนี้ในรูปแบบจีนกลางด้วยค่ะ
แล้วภายในพระวิหารเนี่ยเขาก็จะตกแต่งไปด้วยจิตรกรรมในแบบจีนทิเบตค่ะโดยที่เขาจะใช้สีหลักๆทั้งหมด4สีค่ะก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีทองค่ะรวมถึงเขาก็จะสลักด้วยคำทิเบตค่ะเขียนว่าโอมณีปะหมี่ฮงค่ะซึ่งในความหมายรวมๆก็จะเป็นความสิริมงคลของคนที่มากราบไหว้ค่ะซึ่งในวิหารเนี่ยก็จะมีเสาสีทองทั้งหมด4ต้นค่ะแล้วแต่ต้นเนี่ยก็จะมีการสลักตัวอักษรค่ะซึ่งเขาเรียกกันว่าตุ้ยเหลียงค่ะความหมายของตัวอักษรเนี่ยก็จะหมายถึงการสรรเสริญพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะและในคืนวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะเขาก็จะมีพิธีสวดมนต์สมโภชตรุษจีนค่ะก็แพ้ก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาโอกาสมาไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตก็เชิญมาที่วัดนี้ได้เลยค่ะไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKP หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันนี่แล้วก็หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะก็เรากำลังจะไปหาเครื่องดื่มแล้วก็ร้านคาเฟ่ที่สบายๆไปนั่งพักกันนี่ทีมงานก็ส่งโลเคชั่นให้แพรแล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านบานานอฟฟี่นะคะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางสวนกล้วยเอาจริงๆตอนแรกเราฟังแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงเป็นสวนกล้วยเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าแบบคาเฟ่กลางป่ากลางต้นไม้อะไรเงี้ยแต่นี่คือสวนกล้วยค่ะเขาบอกว่าที่บ้านของเขาเนี่ยคือทำสวนกล้วยอยู่แล้วค่ะบานานาฟี่เข้าไปดูข้างในกันเลยร้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางสวนกล้วยค่ะค่อนข้างจะแปลกสำหรับแพรมาเพราะปกติเขาก็จะอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เป็นสวนกล้วยคือเป็นคาเฟ่ที่แบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่ท่ามกลางสวนกล้วยซึ่งเอาจริงๆไม่เคยไปมาก่อนเลยที่แบบเป็นร้านกาแฟหรือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในแบบสวนกล้วยแบบนี้ทำไมเราถึงคิดจะมาทำคาเฟ่อยู่ที่นี่คะก็เดิมทีมีสวนอยู่แล้วของเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีเพื่อนของแม่แนะนำว่ามีสวนแล้วน่าจะลองทำคาเฟ่เหมือนเป็นร้านกาแฟมาในสวนแบบเหมือนกระแสกำลังมาอะไรเงี้ยให้เริ่มทำก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะพี่ก็เปิดร้านกาแฟอยู่เล็กๆริมถนนอยู่ตรงบ้านเนี้ยค่ะแล้วที่มาที่ไปของร้านบานานอฟฟี่ทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะอ๋อชื่อคือจริงๆเล่นสนุกกันใน Facebook ก็คือว่าบอกเพื่อนว่าจะเปิดร้านกาแฟแล้วก็ให้ช่วยคิดชื่ อใครคิดชื่อแล้วเราโอเคก็จะให้ทานฟรีครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนมาแล้วคือโจทย์ก็คือว่าให้เกี่ยวกับกล้วยแล้วก็กาแฟค่ะก็มีหลายชื่อมาม่าแล้วมีบานานอฟฟี่มาเพื่อนบอกว่าบานานอฟฟี่แล้วก็บานาน่าเป็นกับคอฟฟี่เหมือนสนธิกันนะคำแบบเฮ้ยเดี๋ยวพูดภาษาไทยว่าประมาณนั้นเข้าใจแล้วคือก็เลยเป็นบานานอฟฟี่เพราะว่าเมนูหลักๆเราก็จะเน้นไปที่กล้วยใช่ๆค่ะใช่มั้ยคะเน้นกล้วยเป็นหลักเราพูดถึงสูตรอาหารอะไรพวกนี้ค่ะคือเราคิดค้นเองหรือว่าเราไปเอามาจากไหนคะสูตรก็คือดูตอนแรกดูในบล็อกก่อนบล็อกของญี่ปุ่นคือเพื่อนส่งมาให้ว่าคือเมนูลองไหมตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นซูเฟลแพนเค้กแต่ชื่อญี่ปุ่นเขาจะมันปาว่าซูวาฟูวะแพนเค้กค่ะอะไรเงี้ยก็เอามาดูแล้วก็แกะสูตรเพราะว่าต้องมาให้มิกกับแป้งบ้านเราค่ะว่าใช้แป้งอะไรเอาตัวนั้นตัวนี้มาใส่ไปก็เนี่ยหมดลูกเจี๊ยบไปหลายพันตัวมากกว่าจะได้ออกมาThank you.
คือน่าทานมากๆเลยแล้วมันดูทำยากด้วยเนาะอย่างกล้วยปิ้งก็ดูในYouTube อะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีสูตรอะไรบ้างแล้วเราก็มาผสมเองโอ้แล้วมาพูดถึงเองถึงเรื่องน้ำบ้าง มีความแปลกมากค่ะอันนี้คือน้ำอะไรบ้างเอ่ยมี4ชั้นนะคะมีกีวีสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็บูฮาวายค่ะเป็นโซดานะคะอ๋อเป็นโซดาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะแบบให้ความรู้สึกสดชื่นใครมาที่นี่ก็แบบมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็สั่งแก้วนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย Four Season ค่ะ Four Season อันนี้คิดชื่อเองประมาณ4ฤดูมี4ชั้นเวลาก่อนจะดื่มน้ำชั้นก็คือตอนแรกก็คือเราต้องเซลฟี่จนพอใจก่อนอ๋อต้องเซลฟี่ก่อนกดของที่ก็ต้องเซลฟี่ก่อนใช่ค่ะจากนั้นก็ค่อยๆลองชิมทีละชั้นว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วขั้นตอนสุดท้ายตอนดื่มก็อาจจะต้องคนเพราะว่าชั้นล่างจะหวานสุดคือความเข้มข้นมากจะต้องอยู่ข้างล่างพูดแล้วอยากลองชิมเลยอ่ะแล้วลองชิมชั้นบนก่อนว่าแบบข้างบนก็จะอ่อนกว่านั้นมีโซดาอืมเป็นแบบกลิ่นแบบเหมือนแบบบูฮาวายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนด้านล่างก็คือจะหวานนะคะถ้าไม่คนเลยเนี่ยก็คือจะหวานมากทุกครั้งก็จะเข้าใจว่าหวานอย่างเงี้ยหูแก้วเดียวเหมือนกินน้ำสี่แก้ว ใช่ข้างล่างจะหวานสุดค่ะแต่รวมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความซ่าๆของโซดาเนาะให้ความรู้สึกเหมือนเนี่ยเหมือนเรากินไอติมตอนเด็กๆอ่ะใช่ไหมคะตัวนี้ได้เด็กจะชอบเพราะว่าจากสีอะค่ะใช่สวยเนาะชอบเลือกแล้วอันนี้คือน้ำอะไรเอ่ยอันนี้อัญชันมะพร้าวอ่อนค่ะอ๋ออัญชันมะพร้าวอ่อนมันก็เป็นทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นขนมเลยเนาะอัญชันมะพร้าวอ่อนแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นใช้น้ำมะพร้าวทำมะพร้าวนี่ก็คือจะปั่นเนื้อกับน้ำไว้ด้วยกันเพราะว่าจะทำให้เข้มข้นกว่าน้ำมะพร้าวปกติแล้วก็ทำแยกชั้นอันนี้ก็ต้องคนก่อนดื่มเหมือนกันเพราะว่าคือด้านล่างก็จะลดเข้มข้นกว่าถ้าเราดื่มด้านล่างจนหมดแล้วเนี่ยด้านบนจะกลายเป็นจืดไปเอกลักษณ์ของที่นี่คือแบบน้ำแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์เห็นแบบชัดๆเลยเนาะเป็นชั้นๆก็คือเหมือนทำเพื่อให้ถ่ายรูปได้ด้วยแต่ว่าอยากให้ดื่มอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะกินเนี่ยเราอยากรู้มากเลยว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากในสวนปะคะพวกกล้วยพวกอะไรพวกนี้ใช่ค่ะคือมาจากสวนของเรามาจากสวนเองแล้วในสวนนี่คือมีกล้วยกี่พันคะมีหลายชนิดเหมือนกันนะคะมีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยหอมอันนี้ที่ใช้หลักๆแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยนาคประมาณนี้มีเกือบครบแล้วก็มีหลายๆกล้วยค่ะแต่กล้วยไข่ยังไม่มีตอนนี้แล้วเห็นว่าข้างล่างมีเรือด้วยใช่ค่ะอันนี้คือเราลงไปพายได้เลยปะคะพายได้เลยค่ะแล้วก็จะมีงอบให้เป็นหมวกบวกงอบเผื่อลูกค้าอยากใส่อยากใส่ก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็พายไปได้เรื่อยเราเริ่มจากอันนี้ดีกว่าค่ะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยค่ะอันนี้คือกล้วยหอมใช่ไหมคะกล้วยหอมค่ะนี่คือกล้วยหอมที่มาจากสวนตรงนี้เลยนะคะเรามาลองชิมนี้บ้างดีกว่ากล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนค่ะกล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อนอันนี้อร่อยนะคะมันจะแบบมันไม่หวานมากมาถึงน้ำนี้กันบ้างเดี๋ยวลองชิมชั้นบนก่อนข้างบนก็จะเป็นกลิ่นนมจางๆใช่ไหมครับข้างล่างก็คือเป็นน้ำมะพร้าวผสมกับนมแต่ว่ามันเข้มข้นอร่อยหอมมะพร้าวค่ะหอมมะพร้าวหอมนมมากและนอกจากเมนูตรงหน้านี้นะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆที่แบบน่าทานอีกเยอะแยะมากมายเลยสำหรับใครที่สนใจอยากลองมาชมบรรยากาศแบบนี้ทานอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะแล้ววันนี้แพ็คก็มีเครื่องดื่มเห็ดหูหนูดำตา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมามอบให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะSmart Meal อาหารมังสวิรัติพร้อมทานถึงเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะไปร้านที่3กันเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านสไตล์ธรรมชาติค่ะแล้วเราก็ยังอยู่แถวบางกรวยนนทบุรีเหมือนเดิมค่ะร้านนี้คือร้านธรรมชาติโอชาค่ะก็จะเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ให้เรานั่งทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติค่ะ
เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่เลยค่ะที่นี่เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วคือไม่ใช่แค่ต้นไม้เล็กๆนะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยที่เราเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอะค่ะเราอยู่ทางแถบชานเมืองออกไปทางในป่าเงี้ยให้ความสดสดชื่นแล้วก็รีเฟรชมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าพอเดินเข้ามาในร้านนี้นี่คือเป็นบรรยากาศเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่จริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคอนเซปต์ร้านเลยคือตอนแรกที่ตั้งร้านเลยเนี่ยคือเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่เราต้องการให้คนเข้ามาและสิ่งแรกที่มาพบเลยคือธรรมชาติคำว่าธรรมชาติโอชานี่คือมันโอชาทั้งทางรสชาติทางสายตาทางร่างกายแล้วก็จิตใจก่อนที่พี่กิ่งจะมาทำร้านอาหารเนี่ยค่ะพี่กิ่งทำอะไรมาก่อนคะพี่กิ่งเป็นสไตลิสต์ค่ะเริ่มแรกคือจบดีไซน์จบแฟชั่นดีไซน์มาะนะคะแล้วก็เรียนจบมาก็เป็นทำแฟชั่นดีไซน์อยู่พักนึงแล้วก็มาเป็นสไตลิสต์เริ่มจากสไตลิสต์แมกกาซีนเป็นแฟชั่นอีดิเตอร์ให้กับนิตยสารแล้วหลังจากนั้นก็ทำละครทำละครก็คือเป็นสไตลิสต์ให้กับละครหลายเรื่องเคยทำเสื้อผ้าน้องแพรนะคะจำได้ไหมแล้วคือเรื่องของเรื่องคือแบบแพรยังเล็กๆใช่ตอนที่แพรเล็กๆมากๆเลยใช่ไหมคะเจอพี่กิ่งทำสไตลิสต์ให้ค่ะปกติก็เป็นคนชอบทำอาหารด้วยค่ะชอบทำอาหารด้วยแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆทานนะคะเพื่อนๆทานเพื่อนก็จะชอบว่าอาหารอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งมาเจอที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากแต่ว่าเดิมคือไม่มีอะไรเลยก็เริ่มจากการขุดดินมาถมฝั่งนี้นะคะแล้วก็สร้างตัวอาคารแล้วก็จัดส่วนเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆตามที่เรามีความรู้คือที่นี่จะตัดลักษณะเป็นสวนป่าก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่คือไฮไลท์ของที่นี่นะคือสะพานค่ะสะพานที่ข้ามตรงบึงบัวตรงนี้เนี่ยใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปแล้วเวลาพระอาทิตย์ตกก็จะเห็นเป็นแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เพราะวันนี้มืดทั้งวันใช่เพราะตอนแรกฝนตกยังคิดในรถอยู่เลยว่าแบบโอ้สงสัยไม่เห็นพระอาทิตย์แน่เลยแต่สุดท้ายฟ้าเปิดสีเสื้อค่ะเรียกพระอาทิตย์มาก็เลยดีใจว่าเพราะที่นี่ไฮไลท์จริงๆคือพระอาทิตย์ตกพอพูดถึงหน้าตาอาหารนี่คือน่าทานมากๆเลยเนาะแล้วคือแต่ละอย่างนี่คือเราจะมีสูตรที่ร้านด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะจะเป็นสูตรของที่ร้านจะมีอาหารโบราณด้วยซึ่งจะเป็นนางพญาร้อยชูนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นรวมเครื่องเทศสารพัดชนิดเลยนั่นจะหอมมากๆแล้วที่เขาใช้คำว่าร้อยชูเนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นเมนูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะค่ะซึ่งกระเทียมโทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากับเครื่องเทศเหล่านี้แต่ในรสชาติที่ตัดกันเนี่ยกับทำให้รสชาติของเขาโดดเด่นขึ้นมาแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กุ้งผัดผงกะหรี่แล้วที่นี่คือใช้เป็นกุ้งแม่น้ำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เห็นคืออันนี้จะอันดับหนึ่งเลยคือหมูกรอบแต่วันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือเราใช้สีของหมูที่เราเห็นเกรียมเนี้ยค่ะที่นี่จะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำหรือใส่อะไรเพื่อที่จะเร่งสีแต่ว่าใช้ในเรื่องเทคนิคของการทำอาหารการทำอาหารซึ่งอันนี้เป็นฝีมือของพ่อครัวของพ่อครัวคือเชฟแอดเลยซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของเขาซึ่งเขาจะเล่นไฟได้เก่งมากมันมีความไม่ธรรมดาก็เลยทำให้เป็นเมนูยอดนิยมโอ้โหแล้วจานนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาอินทรีค่ะซึ่งเราใช้เนื้อปลาอินทรีเอามายีแล้วก็ไปผัดกับน้ำพริกให้หอมแล้วก็พูดถึงน้ำใช่ไหมคะที่บอกว่าอันนี้เป็นน้ำตาลที่ขึ้นชื่อของที่ร้านเลยใช่ไหมนี่คือน้ำตาลสดลอยแก้วซึ่งถ้าเราพูดถึงน้ำตาลสดมันก็ไม่ได้มีความแปลกอะไรเพราะว่าในตลาดก็จะมีขายกันเยอะมากแต่ว่าถ้ามาได้ทานน้ำตาลสดที่นี่จะรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนที่อื่นเนาะค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะ มันจะเป็นความหวานธรรมชาติของเขาหอมค่ะใช่หอมมากอันนี้คือจะออกมาจากจามะพร้าวเลยแล้วเราก็เอาลูกตาลนะคะมาเคี่ยว
กับน้ำตาลมะพร้าวเพื่อที่จะทำรอยแก้วข้างบนอันนี้ก็จะเป็นกาแฟค่ะซึ่งกาแฟที่เนี้ยจะเอาเอสเปรสโซ่นะคะไปทำเป็นน้ำแข็งแล้วเวลาดื่มเนี้ยเราก็จะเอาตัวนี้เทลงไปแล้วก็คนซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากาแฟมันจะละลายแล้วมันจะกลายเป็นน้ำมันจะจืดเพราะว่าน้ำแข็งที่นี่เขาทำจากเอสเปรสโซ่ค่ะหอมใช่ค่ะนมก็หอมกาแฟที่นี่จะเป็นกาแฟที่ปลูกท่ามกลางดอกไม้ป่าค่ะนั่นเนี่ยรากของต้นกาแฟเขาจะดูดซับกลิ่นเหล่านี้เข้าไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกาแฟไทยเรานะคะอยู่ทางเชียงใหม่บนดอยอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเป็นดอยเทพเสด็จโอ้โหอาหารน่าทานมากเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะโอ้โหแล้วคือกุ้งแบบตัวเน้นๆเลยเนื้อกุ้งกรอบมากค่ะค่อนข้างที่นี่จะรสจัดรสจัดจ้านที่จานนิดนึงต้องทานกับข้าวสวยใช่ค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นหน่อยอันนี้คือนางพญาร้อยชูนางพญาร้อยชูจะเผ็ดนิดนึงค่ะอันนี้มีความเผ็ดอยู่นะคะแต่กลิ่นหอมมากค่ะค่ะแต่คือนี่คือหมูนุ่มมากแล้วก็ยังมีกลิ่นแบบเครื่องเทศเยอะมากเผ็ดร้อนใช้ได้เลยกุ้งคั่วพริกเกลือชิมก็คือว่าน้ำพริกปลาอินทรีทานคู่กับทานกับไข่นะคะแล้วก็เอาตัวนี้แก้มจะอร่อยมากความจริงแล้วแบบว่าความจริงแพรเป็นคนแบบไม่ทานเผ็ดเลยนะแต่ว่าอร่อยอ่ะเราชอบแต่ว่าเราจะทานหมูแดดเดียวตัดได้ก็จะช่วยในเรื่องความเผ็ดน้องบอกก่อนว่าอาหารที่นี่คือสดมากๆเลยค่ะกุ้งนี่คือกรอบนุ่มแล้วก็การันตีได้ว่าปลอดภัยไม่มีสารฟอร์มาลีนแน่นอนเพราะว่าขึ้นมาสดๆแล้วก็เอามาใช้งานวันต่อวันแฟนๆรายการคนไหนที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหน่ากินจังเลยเนี่ยอยากมาค่ะมาได้ที่ไหนคะอยู่ซอยวัดศรีประวัตินะคะถนนกาญจนาภิเษกเปิดทุกวันนะคะปิดวันจันทร์ยกเว้นจันทร์ที่เป็นเทศกาลนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มยกเว้นศุกร์เสาร์เปิดถึง5ทุ่มนะคะแล้ววันนี้นะคะแพรก็มีนี่เลยเครื่องดื่มเห็ดหูหนูดำตา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมามอบให้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเข้ากับธรรมชาติโอชามากใช่ และทั้งหมดนี้ก็คือสถานที่ที่แพอยากจะนำมาฝากแฟนๆรายการ Food Diary by CP ในช่วงวันตรุษจีนนะคะสำหรับวันนี้ Food Daily by CP และแพรต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ